สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจำพักนอนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดน่านค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยและที่เดียวในโลกที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบของสองภาษาค่ะโดยใช้นวัตรกรรมการศึกษาวอร์ดอฟโดยมีนักเรียนพิการเรียนรวมตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษานะคะก็หมายถึงภาษามือไทยและภาษาไทยค่ะสอนโดยครูสองคนก็คือครูที่มีการได้ยินสอนคู่กับครูที่หูหนวกในชั้นเรียนซึ่งครูที่มีการได้ยินค่ะจะถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมของคนหูดีและครูหูหนวกถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมของคนหูหนวกเด็กที่เรียนรวมในชั้นเรียนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันจากกิจกรรมต่างๆที่ครูนั้นจัดขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับฤดูกาลประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื้นฐานความงามความดีและความจริงค่ะผ่านกิจกรรมงานบ้านงานครัวงานสวนซึ่งครูออกแบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนที่หลากหลายพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทุกมติติตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นคนเก่งคนดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ทั้งนี้นักเรียนหูหนวกในโครงการรุ่นแรกของโรงเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายยังได้เข้าร่วมระบบทวิศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางค่ะในการเรียนรู้ด้านอาชีพควบคู่กับวิชาการมีโอกาสไปร่วมฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการสามารถนำความรู้และความสามารถมาต่อยอดหารายได้ระหว่างเรียนและสามารถประกอบอาชีพอย่างอิสระได้ในอนาคต สำหรับการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นี้ค่ะโรงเรียนสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยมีคุณครูประจำหอนอนดูแลนักเรียนตลอด24ชั่วโมงมีการคัดกรองด้านสุขภาพจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีระบบส่งต่อไปอยังสถานพยาบาลไม่ให้มีมุมอับจุดเสี่ยงตรวจค้นอาวุธและของมีคมเป็นประจำทุกเดือน ทางด้านของ Screening Learning l o อนะคะก็มีกิจกรรมการคัดกรองประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนและนำข้อมูลจากการประเมินมาวางแผนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่มีความถดถอยด้วยการนำข้อมูลของนักเรียนมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ด้านซอฟ์พาวเวอร์ค่ะจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่ามีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายลำปางรักเมืองเก่าในการจัดงานช่วงหลวงเวียงละกรการประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามคัคคีจากนั้นในช่วงของกลางคืนค่ะก็ได้ลงพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะคะไปที่โรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะหออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ที่ผ่านมาโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งมีการประสานความร่วมมือด้านทวิศึกษากับวิทยาลัยสารพัดช่างน่านค่ะและวิทยาลัยเทคนิคน่คนานโดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และก็จะมีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาจากพื้นที่จังหวัดน่านแพร่พะเยา โดยสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักเรียนมีความสามารถและความถนัดด้านกีฬาดนตรีศิละปะโดยนักเรียนหนึ่งคนต่อนหนึงกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลระดับชาติค่ะ และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะท่านก็ได้ชื่นชมทางโรงเรียนครูเวรประจำหอพักที่ทุ่มเทอุทิศเวลาดูแลนักเรียนพักนอนเป็นอย่างดีและได้ฝากถึงผู้บริหารเขตพื้นที่ผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องของ s c r e e n i n g Learning Lo อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเชิงลึกอย่างครอบคลุมทุกมิติและเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งเชิงกายภาพอาคารสถานที่รวมไปถึงเรื่องของการบูลลี่ค่ะ ให้มีการจัดระบบเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยที่ชัดเจนมีแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมนอกจากนี้ในมิติวิชาการให้มีการวิเคราะห์ไปถึงความต้องการในพื้นที่ในจังหวัดสอบถามความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาต่อเพื่อเปิดวิชาเรียนหรือจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้วย